มาถึงแล้วนะครับนี่ปลาท่องโอ้เจ้าเก่าคนกินก็หน้าเก่านี่คนเอาต้องโผดูมีตั้งแบบ4แบบเนาะคนภูเก็ตเรียกขนมสี่ขามีความเก่าคลาสสิกนะครับแต่งตัวเป็นชาชาซีลอนเป็นชาที่นำเข้าจากศรีลังกามาศรีลังกามาอ๋อที่บอกว่าชาแบบมาเลใช่นั่นแหละคือชาซีลอนชาหน้านมด้วยไหมครับนี่อันนี้น้ำชาฟองนมฟองนมนี่ครับโอ้โหดูเนื้อข้นๆฉ่ำๆเลยครับโอ้โหดูครับโอ้โหร้อยนี่ครับร้อยนี่พาทุกคนออกมากินปลาท่องโกไข่ลวกยามเช้าอยู่ตรงถนนมหันนบนะครับแล้วเดินเข้าซอยมาตามมาเลยครับเช้าๆบอกเลยครับจะมีแต่ร้านคลาสสิกคลาสสิกร้านอยู่ตรงนั้นนี่สวัสดีครับครับผมมาถึงแล้วนะครับนี่ปลาท่องโอ้เจ้าเก่าคนกินก็หน้าเก่านี่คนยุคกี่ปีนะครับน่าจะ40ปีนะปลาท่องโอ้นี่มีกี่แบบครับพี่ครับขนมสี่ขาใช่คนภูเก็ตเรียกขนมสี่ขาอันนี้แบบเกลียวเกลียวกับเค็มเนี่ย2แบบนี้จะเป็นแป้งเดียวกันรสชาติเนี่ยแต่ว่าเค็มเนี่ยเนื้อจะโป่งเกลียวเนี่ยเนื้อจะแน่นครับเปิดตั้งแต่กี่โมงครับพี่ตัวใหญ่ๆ6โมงครึ่งปิดก็บ่ายๆเที่ยงประมาณ9โมง10โมงอ๋อมันต้องโก9โมง10โมงก็คือหมดแล้วร้านมีความขลังต้องบอกว่ามีความขลังความเก่าแก่ความแบบคลาสสิกดั้งเดิมมีความเก่าคลาสสิกนะครับได้ทะเบียนในนี้กันเลยกันนี่ได้ทะเบียนนะครับสำนักงานเขตมหานครนะครับปศ49นะครับอันนี้น้ำชาตอนนี้มีสองประเภทที่เข้ามาครับคือชาไทยก็ซึ่งชาที่ปลูกจากเมืองไทยภาคเหนือครับแต่ตัวนี้คือชาซีลอนชาซีลอนเป็นชาที่นำเข้าจากศรีลังกามาศรีลังกามาอ๋อที่บอกว่าชาแบบมาเลใช่นั่นแหละคือชาซีลอนอ๋อฟองนมที่มันลอยจากการอ๋อได้ครับทานหน้านมด้วยไหมครับนี่พื้นเทคนภูเก็ตแท้ๆเลยครับโอ้หลวงพ่อแช่มผมว่าเลยหลวงพ่อแช่มใช่ใช่ใช่อันนี้สำเนียงคนใต้ผมสุราษฎร์เอาแรกมาเลยจบสังขยาไข่ครับสังขยาไข่อ๋อครับคือมันเป็นสูตรท่องภูเก็ตครับมันจะไม่ใช่อะไรครับน้ำตาลอ๋อครับหอมหอมดูครับชาซีลอนปลาอร่อยมันจะละมุนวันนี้ครับเขาใส่ฟองนมปลาต้องโกโอ้โหจะขยะไข่เนาะเนื้อข้นๆฉ่ำๆเลยครับความขยะนี่ก็แบบนุ่มๆหอมๆละมุนมันหวานหน่อยๆกำลังดีเลยนี่ครับโอ้โหดูจิ้มแบบจิ้มกับชาแบบนี้แหละปลาต้องโก้โอ้โหดูครับช่ำๆหอมๆนึกถึงเวลาลงใต้เนาะไปเที่ยวภูเก็ตอ่ะก็จะมีร้านยามเช้าแบบนี้แหละทีนี้ก็ไม่ต้องไปไกลเลยนะครับแวะมาที่ถนนมหันนบก็จะได้กินร้านนี้หอมช่ำๆทานก็คือแบบไม่หวานอ่ะหอมทานจริงอ่ะหวานน้อยต้องแบบนี้ครับสั่งพร้อมกินพวกไข่ลวกอย่างฟินเลยมากำลังดีเลยครับดูครับโอ้โหหยอดซอสไปหน่อยพริกไทยคนหน่อยครับหัวโอ้โหกินเลยบอกเลยครับว่าฟินร้อยนี่ครับร้อยนี่ไข่ลวกเช้าๆนี้แหละไข่ลวกครับร้อนๆถ่ายครับมีโอกาสผ่านมานะครับเส้นมหันนบเนี่ยเดินผ่านเสาชิงช้ามาเมื่อกี้ต้องแวะมาครับที่นี่เลยปลาต้องโผภูเก็ตมื้อเช้านี่คือบอกว่ามากันนะครับมีน้ำชาหอมๆโอ้ลงคอจริงๆปลาต้องโผเจ้าเผ่าที่นี่เลยมากันนะครับปลาท่องโกภูเก็ต